ขอต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก Body Key by Nutrilite การตั้งค่าในแอปพลิเคชัน Body Key จะถูกแบ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆ6ส่วนได้แก่ส่วนที่1ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับข้อมูลของคุณโดยเฉพาะได้แก่ข้อมูลของคุณด้านในจะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ลงทะเบียนไว้คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ดังนี้รหัสผ่านจะเป็นการปรับเปลี่ยนรหัสผ่านของแอปพลิเคชัน Body Key อุปกรณ์แสดงอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในกรณีที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์เราสามารถลบการเชื่อมต่อกับสายรัดข้อมือเดิมและเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับแอปพลิเคชันโดยกดปุ่มอุปกรณ์ใหม่หรือกรณีเราต้องการลบการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอปพลิเคชันแล้วให้กดลบเพื่อดำเนินการลบข้อมูลอุปกรณ์ออกจากแอปพลิเคชันเป้าหมายเป็นการตั้งเป้าหมายในการทำกิจกรรมต่างๆได้แก่ก้าวเดินคุณสามารถกำหนดโดยกดเครื่องหมายบวกหรือลบหรือกดที่ตัวเลขเพื่อพิมพ์ตัวเลขเองและส่วนที่สำคัญมากที่สุดคือการตั้งเป้าหมายน้ำหนักซึ่งอยู่ทางด้านล่างคุณสามารถเพิ่มหรือลดเป้าหมายน้ำหนักที่ต้องการใน1สัปดาห์เมื่อเพิ่มหรือลดเป้าหมายน้ำหนักค่ากิจกรรมและอาหารที่อยู่ทางด้านบนจะปรับเปลี่ยนสัมพันธ์ตามเมื่อตั้งค่าเป้าหมายเสร็จแล้วกดบันทึกแสดงหรือซ่อนคะแนน InBody เพื่อความเป็นส่วนตัวคุณสามารถกำหนดว่าจะซ่อนคะแนน InBody ให้เพื่อนของคุณเห็นหรือไม่คุณสามารถซ่อนหรือแสดงทั้งหมดหรือจะเลือกซ่อนหรือแสดงข้อมูลเฉพาะบางคนได้เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วกดบันทึกแสดงหรือซ่อนจำนวนก้าวเดินเพื่อความเป็นส่วนตัวสามารถกำหนดว่าจะซ่อนจำนวนก้าวเดินให้เพื่อนของคุณเห็นหรือไม่โดยมีการตั้งค่าเหมือนกับการแสดงหรือซ่อนคะแนน InBody ส่วนที่2การจัดการข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลของคุณที่แอปพลิเคชันได้เก็บเอาไว้ได้แก่ผลการทดสอบ InBody เป็นข้อมูลค่าองค์ประกอบร่างกายของคุณโดยเก็บข้อมูลตามวันเวลาที่คุณได้บันทึกและคุณสามารถลบออกจากแอปพลิเคชันได้โดยกดเครื่องหมายกากบาททางด้านหน้าของข้อมูลภาพถ่ายอาหารเป็นข้อมูลภาพถ่ายอาหารที่คุณถ่ายเก็บไว้จากฟังก์ชันอาหารและการบันทึกส่วนที่3การตั้งค่าสายรัด InBody เป็นการตั้งค่าที่จะส่งผลไปยังสายรัดข้อมือที่คุณสวมใส่โดยแบ่งเป็นเตือนการก้าวเดินเมื่อเปิดการเตือนหากคุณไม่มีการขยับตัวหรือก้าวเดินในช่วงเวลาที่คุณกำหนดสายรัดข้อมือจะสั่นเตือนเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่มเสร็จเพื่อบันทึกเตือนเมื่อบรรลุเป้าหมายเมื่อเปิดการเตือนคุณต้องกำหนดจำนวนก้าวที่ก้าวเดินใน1วันโดยพิมพ์ตัวเลขหรือกดเครื่องหมายบวกหรือลบเมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่มเสร็จเพื่อบันทึกเมื่อคุณก้าวเดินได้เท่าจำนวนที่กำหนดสายรัดจะสั่นเพื่อบอกว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้แล้วเตือนเวลาเมื่อเปิดการเตือนสายรัดจะสั่นตามเวลาที่คุณกำหนดเหมือนการตั้งนาฬิกาปลุกนั่นเองเมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่มเสร็จเพื่อบันทึกเตือนเมื่อมีโทรศัพท์หรือข้อความเมื่อเปิดการเตือนสายรัดข้อมือจะสั่นเมื่อมีสายโทรศัพท์เรียกเข้าหรือเมื่อคุณได้รับข้อความ SMS เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่มเสร็จเพื่อบันทึกตั้งค่าหน้าจอสายรัด InBodyเราสามารถเลือกเปิดหรือปิดโหมดพื้นฐานถ้าเราเลือกเปิดโหมดพื้นฐานสายรัด InBody จะไม่แสดงผลระยะเวลาการออกกำลังกายจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญและระยะทางที่ใช้แอปพลิเคชันเมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่มเสร็จเพื่อบันทึกส่วนที่4การตั้งค่าเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันการเตือนในส่วนนี้จะเป็นการเตือนโดยส่งข้อความมาที่โทรศัพท์มือถือของคุณนั่นเองการเตือนในส่วนนี้ได้แก่เตือนการใส่สายรัด InBody เมื่อเข้ามาจะมีตัวอย่างข้อความที่ปรากฏในโทรศัพท์มือถือของคุณทางด้านล่างให้คุณกำหนดเวลาที่จะเตือนเมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่มเสร็จเพื่อบันทึกเมื่อเปิดการเตือนจะปรากฏข้อความเตือนที่มือถือของคุณตามเวลาที่คุณตั้งค่าไว้เตือนเวลารับประทานอาหารเมื่อเข้ามาจะมีตัวอย่างข้อความเตือนที่จะปรากฏในโทรศัพท์มือถือของคุณทางด้านล่างให้คุณกำหนดเวลาที่จะเตือน
โดยการเตือนจะแบ่งเป็นมื้ออาหารต่างๆใน1วันตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่มเสร็จเพื่อบันทึกเมื่อเปิดการเตือนจะปรากฏข้อความเตือนที่มือถือของคุณตามเวลาที่คุณตั้งค่าไว้ส่วนที่5หัวข้อทั่วไปหมายถึงการตั้งค่าทั่วไปในการใช้แอปพลิเคชันได้แก่เชื่อมต่อสายรัด InBody อัตโนมัติเมื่อเปิดการเชื่อมต่อทุกครั้งที่คุณเปิดแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันจะทำการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลในสายรัดข้อมือเข้ามาเก็บที่แอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติภาษาเมื่อเข้ามาคุณต้องเลือกภาษาไทยเท่านั้นเพื่อให้เมนูในแอปพลิเคชันและแบบประเมินเป็นภาษาไทยและเพื่อจะได้รับประกาศจากทางบริษัทที่จะส่งผ่านช่องทางภาษาไทยเท่านั้นเมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลอาหารคุณต้องเลือกไทยเท่านั้นเพราะข้อมูลอาหารจะเป็นอาหารไทยที่คุณบริโภคในชีวิตประจำวันเมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่มบันทึกหน่วยเลือกหน่วยวัดสากลในการวัดค่าต่างๆในแอปพลิเคชันโดยแนะนำให้เลือกส่วนสูงเป็นเซนติเมตรน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและแคลอรี่เป็นกิโลแคลอรี่เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่มบันทึกเวอร์ชันเป็นตัวเลขระบุเวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานในปัจจุบันสำหรับใช้อ้างอิงเมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Body Key by Nutrilite ส่วนที่6ความช่วยเหลือรวบรวมความช่วยเหลือต่างๆในการใช้งานแอปพลิเคชันได้แก่คำถามที่พบบ่อยเมื่อเข้าไปจะพบหัวข้อสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ InBody ให้คุณกดลูกศรด้านขวามือจะแสดงคำถามที่ถูกถามบ่อยๆในการใช้งานเมื่อเจอหัวข้อที่คุณต้องการให้กดลูกศรขวามืออีกครั้งเพื่อเข้าไปอ่านข้อมูลกดลูกศรด้านบนซ้ายเพื่อย้อนกลับอีเมลถึงฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อกดแอปพลิเคชันจะเรียกโปรแกรมส่งอีเมลเพื่อส่งอีเมลมายัง Body Key Hotline สุดท้ายคือการออกจากระบบกดเมื่อต้องการออกจากระบบปลดล็อกสู่คุณคนใหม่ด้วย Body Key by Nutrilite จัดทำและสงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัท Amway ประเทศไทยจำกัดสงวนสิทธิ์ทุกกรณี